มารวมตัวกันแบบไม่ได้นัดหมายค่ะทําเอาสถานีช่อง3หนองแขมเนี่ยแทบแตกกันเลยทีเดียวก็เพราะว่าคู่พระเอกนางเอกคู่นี้เนี่ยสิคะจะเป็นคู่ไหนไปได้ไปชมกันดีกว่าค่ะมากันแน่นจัดเต็มกันทั้งกองทัพแฟนคลับ NY ค่ะและทีมข่าวทุกสำนักที่มารวมตัวกันจนช่อง3หนองแขมเนี่ยแทบแตกไปเลยล่ะค่ะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะก็เพราะว่ามีวงสงละครเล่ลับสลับร่างที่มีพระนางคู่จิ้นเคมีอมตะแบรี่ยาย่าที่โคจรมาเจอกันอีกครั้งในละครเวอร์วังอลังการแอคชั่นสลับร่างกันระหว่างซุปตาสาวเพตราฉายาไข่มุกเอเชียผู้หญิงทนงและผู้กองมือปราบสุดหล่อเจ้าของฉายาผู้กองมือเหล็กรามินนั่นเองค่ะเพราะนอกจากบูแอคชั่นโชว์ซิกแพคเซเว่นแพคกันรัวๆแล้วทางฝ่ายคอสตูมก็ทำงานมือเป็นระวิงเพราะว่าพระนางของเรื่องนี้เขาไม่ธรรมดานะคะโดยหลังจากงานบวงสรวงก็พร้อมจะเดินหน้าถ่ายทำกันแบบเต็มสูบนักแสดงก็ดูแอคทีฟกันทุกคนโดยเฉพาะสาวยาย่านี่แหละค่ะแหมเรียกว่าถูกใจกับการต้องสวมบทหนุ่มเจ้าชู้แบบออกหน้าออกตาแต่ในใจเนี่ยแอบกรี๊ดที่ได้กลับมาเล่นละครคู่กับณเดชน์อีกครั้งในรอบ3ปีที่ผ่านมาหรือเปล่านะสุขมากหนูอยากเล่นมานานมากแล้วค่ะอยากจีบสาวในละครอยากเล่นมันแบบคนที่แบบว่าเจ้าชู้พี่แหม่มบอกว่าเรื่องนี้จะต้องได้เห็นซิกแพคณเดชน์แน่นอนเห็นแน่นอนครับเอ็ดแพคฟิตมานานใช่ไหมคะเอ็ดแพคเอ็ดแพคด้วยเรื่องนี้จะมีฉากอาบน้ำบ่อยอาบน้ำเป็นกลุ่มเป็นอยู่ในแบบห้องล็อกเกอร์ห้องแบบหน่วยฝึกรบพิเศษใช่ไหมก็จะมีแบบห้องล็อกเกอร์อาบน้ำรวมกันอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวน้องต่อก็อาจจะได้เห็นซิกแพคน้องต่อด้วยเห็นแน่นอนครับแถมยังเพิ่มเรตติ้งให้พุ่งกระฉูดขึ้นไปอีกนะคะด้วยการประกบกันของต่อธนภพกับไอซ์ปรีชดาค่ะสองหนุ่มสาวความใจวัยโจที่เพิ่งได้ร่วมงานละครกับช่อง3เป็นครั้งแรกนะคะว้าวงานนี้ต้องเรียกว่าพี่แมมทิติมาและพี่หนุ่มกฤตจัดเต็มกันแบบสุดๆค่ะใจมากตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ลองมาเล่นละครหลักแล้วคือเป็นผู้หญิงเรียบร้อยจริงๆแล้วขัดกับบุคลิกตัวเองนิดนึงค่ะผมว่าจริงๆมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆอยู่แล้วที่เรารู้สึกว่าเราเคยร่วมโปรเจกต์กับทางช่อง3มาตลอดครั้งนี้น่าจะเป็นบทครั้งแรกที่ผมจะดูแบบเท่ากับอายุตัวเองอะฮะปกติจะเล่นบทที่มันอายุน้อยกว่าตัวเองตลอดมีซีนกับพี่ณเดชน์อะไรเงี้ยที่แบบมันจะมีแบบต้องถอดเสื้อบ้างอะไรเงี้ยณเดชน์แข็งแรงขนาดไหนความซวยก็ตกที่ยาย่าเท่านั้นเพราะว่ายาย่าก็จะต้องแข็งแรงเท่าณเดชน์ในตอนเปิดเรื่องแล้วก็ฉากที่นางเอกเปิดตัวสวยเซ็กแค่ไหนณเดชน์ก็จะต้องสวยเซ็กเท่ากับยาย่าอันนี้นักแสดงรีเควสต์มาเองค่ะใช่ใช่ณเดชน์บอกว่าผมพร้อมที่จะให้แว็กซ์ขนหน้าอกขอยกกล้องนี้นะครับโอ้โหเวอร์วังอลังการตั้งแต่ทีมนักแสดงกันแล้วนะคะแต่ที่โดนใจสุดๆเนี่ยก็คงจะไม่พ้นซิกแพคเซเว่นแพคเอทแพคแน่ๆรอชมกันแล้วกันนะคะ